ที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งที่ดีมากๆเลยนะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นประเทศริมแลนหรือว่าเป็นประเทศขอบทวีปที่อยู่ติดทะเลประเทศไทยเนี่ยอยู่ติดทะเลสองด้านคือด้านหนึ่งคือทางด้านตะวันออกเนี่ยเป็นด้านของทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้ก็ออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกส่วนทางด้านตะวันตกเนี่ยติดทะเลอันดามันแล้วก็ต่อออกมหาสมุทรอินเดียถ้าหากเราพิจารณาที่ตั้งของประเทศแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งสองมหาสมุทรเนี่ยเป็นที่ตั้งของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคืออันดับ1และอันดับ2คือจีนกับอินเดียท่าเรือน้ำลึกเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขนส่งทางทะเลการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งสินค้าทางบกแบบต่างๆต้องประสานและสอดคล้องกันองค์ประกอบของท่าเรือน้ำลึกมิได้มีแต่เพียงท่าเรือขนส่งสินค้าเท่านั้นหากยังจะต้องมีแรงจูงใจให้เกิดการนิยมใช้ท่าเรือแห่งนั้นเช่นการมีอู่ต่อเรืออู่ซ่อมและกิจการพาณิชย์นาวีอื่นๆที่อำนวยความสะดวกให้แก่การใช้ท่าเรือการขนส่งทางทะเลเนี่ยเป็นการขนส่งที่ราคาถูกแล้วก็ประหยัดส่วนทางอากาศเนี่ยไปได้เร็วแต่ว่าบรรทุกอะไรไม่ได้มากฉะนั้นก็จะทำให้ไอ้การขนถ่ายทางทะเลเนี่ยเกิดมีมากขึ้นท่าเรือน้ำลึกถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นยุทธศาสตร์สากลที่รัฐที่มีชายฝั่งติดทะเลจะต้องมีจะต้องสร้างเพื่อเพิ่มสมรรถนะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยจะต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับการขนส่งสินค้าทางบกอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เมื่อศึกษาท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของโลกจะพบว่าท่าเรือของประเทศนั้นๆหากอยู่ในเส้นทางหรืออยู่ใกล้กับเส้นทางขนส่งทางทะเลของโลกมักจะมีความได้เปรียบในการพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางทะเลของตนอันนำมาสู่ความมั่งคั่งมาสู่รัฐของตน